ลูกหมีฟาดกลับเจ็บเจอทนายเดชาโพสถามปมลูกนี่ไกลเกลี่ยไม่ลงจนต้องใช้กระบวนการทางกฎหมายช่วยสำหรับกรณีของนางแบบสาวลูกหมีรัศมีถูกอดีตนางงามดาราปอยืมเงินสองล้านบาทแล้วไม่คืนก่อนเรื่องราวจะบานปลายออกสื่อเป็นข่าวใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดทนายเดชาทนายความของลูกหมีได้อัปเดตเรื่องคดีความว่า ถ้าลูกนี้บอกว่าให้เจ้านี้กราบเท้าต่อหน้าสื่อที่ทวงนี้แรงออกสื่อจึงจะใช้นี่ถ้าท่านเป็นเจ้านี้เอาไงดีครับ555คดีดีลูกหมีทีมงานฝ่ายลูกนี้ออกรายการทีวีเมื่อวานนี้รายการเคลียร์ชัดชดช่องเวิร์กพอยท์พูดทำนองว่าเป็นนี้ต้องใช้แต่เจ้านี่ทวงนี้ประจานออกสื่อจะต้องชดใช้ไม่เกี่ยวกับเงินถ้าเป็นพี่เสรีวิสุทธิ์จะต้องให้กราบเท้าพูดเหมือนทำนองชี้นำว่าหากคุณหมีอยากได้เงินคืนจากลูกนี้ก็ต้องทำเหมือนกันหรือเปล่าผมตีความเอาเองนะครับ ผมฟังแล้วก็ตกใจไม่รู้ว่าลูกนี้จะยอมไหมแต่ผมเชื่อว่าลูกหมีไม่น่ายอมนะยอมติดคุกดีกว่าเป็นบทเรียนของการให้กู้เยืงครับว่าต้องระวังลูกหนี้ประเภทเป็นหนี้ไม่ใช้มีเงินไม่ใช้แต่เอาไปจ้างทอนายเพื่อมาดำเนินคดีกับเจ้าหนี้ดูท่าทางแล้วดูแนวทางการเจรจาของลูกหนี้แล้วลูกหนี้ไม่น่าจะใช้หนี้จะด้วยเหตุผลใดผมไม่ทราบเหมือนกันครับคดีลูกหมีอย่าให้ใครยืมเงินนะครับ คดีลูกหมีทนายความฝ่ายลูกหนี้ก็อบรมทนายความฝ่ายเจ้าหนี้ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ความจริงทนายความฝ่ายลูกหนี้น่าจะอบรมลูกหนี้ให้ดิ้นรนหาเงินมาใช้นี่มากกว่าแต่กลับมาอบรมทนายความของเจ้าหนี้และอบรมเจ้าหนี้ฮ่าฮ่าฮ่าฮทั้งนี้ลูกหมียังเข้ามาคอมเมนต์ว่าคุณพระด้านทนายเดชาก็ได้ถามกลับไปพร้อมกราบเท้าลูกหนี้หรือยังครับซึ่งเจ้าตัวไม่รอช้าโตกลับเนียนเนียนด้วยข้อความว่าเดี๋ยวไปทําความดีสอนบุคลิกภาพในเรือนจํา